มาตามเวลาพอดีเป๊ะเลยเย้ สวัสดีครับ GMM TV มาคุยกับผมหน่อยครับเราสามารถเชิญแอดมิน GMM TV เข้ามาได้ปะนี่กดไงฟิล์มอะอยากคุยกับฟิล์มแล้วเราต้องกดยังไงอะฟิล์มมันมาปะมาปะสวัสดีจ้าคุณน่ารักที่สุดนึกว่าจะปล่อยให้เหงาประมาณ5นาทีตกเวลาอยู่นะโอเคถือว่าทำได้ดีเมื่อกี้โทรไปหาเพิร์ทมาเพิร์ทบอกว่าเพิร์ทกำลังกลับบ้านแล้วก็รถติดอยู่อุ๊ยใน IG มันใส่เอฟเฟคได้ไม่ฉันหน้าสด 100% ฉันใส่เอฟเฟคไม่เป็นเธอกดสิตรงนี้มีแต่เอฟเฟคประหลาดด้วยใน IG ของเราเนี่ยดูดิอะไรก็ไม่รู้มีแต่อย่างเงี้ยแล้วแบบมันใส่เอฟเฟคดีๆไม่ได้ต้องทำไงนี่ไงไม่เป็นไรนะกดไปก็ได้มันใช่ไหนเพิร์ทมาแล้วมาจริงเปล่าอันนี้ดีกว่ามาเลยช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็มาให้มันจอดรถก่อนร้อนมาฟิล์มคันตัวมากเลยตอนเนี้ยของฟิล์มกระตุกปะฟิล์มชัดไหมไม่กระตุกคนละหงกระตุกปะไม่ชัดเจ๋วเป็นไงบ้างครับผ่านไปเฮ้ยแล้วมีคนพิมพ์มาว่าขอสามท่าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราให้แต่ว่าเราขอรอเพิร์ทพร้อมก่อนรอเพิร์ทพร้อมนี่หมายถึงว่ารอไอ้เพิร์ทมันพร้อมนะไม่ใช่รอเพิร์ทกับพร้อมนะขั้นตัววะรู้สึกสกปรกตัวเองทำไมอ่ะเธอไม่ได้อาบน้ำเหรออยู่ข้างนอกทั้งวันไงแบบว่าอยู่กับฝุ่นอยู่กับอะไรทั้งวันยังไม่ได้อาบน้ำแล้วไปวิ่งมาแล้วก็ขึ้นมาเปิดแอร์ไลฟ์แล้วเหงื่อมันก็แห้งเพราะแอร์วิ่งข้างนอกมาหรอคะหน้าหมู่บ้านครับวิ่งกับป๊าดูแลสุขภาพด้วยนะเออแล้วดูดีเลยอ่ะอยากได้มั่งจังไม่เป็นไรได้ฟิลเตอร์หน้าสดสวัสดีครับพี่กวางสวัสดีเชิญพี่กวางมาไลฟ์ด้วยดีกว่าเอ้ยฟิลแล้วเราจะเชิญเพิร์ทยังไงวะเหมือนเพิร์ทต้องกดส่งคำขอป่ะนี่ๆส่งไปหาเพิร์ทละส่งมาละเออสตางค์ชวนสตางค์มาด้วยดีกว่านี่น่ะไอ้ว่าทำยังไงอ่ะครับไม่เป็นน่ะถึงไม่คนเปิดไลฟ์ทำอะไรไม่เป็นรอเพิร์ทก่อนไหนคุณเป็นไงบ้างก็ดีนะตอนนี้อยู่สองคนนี้ก็ฝาก My Precious ด้วยนะครับหลักแรกคนลืมไปดูกันได้นะครับนางเอกคนสวยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมปากโด่งแล้วก็ลิ่มด้วยนะคะเฮ้ยเราจะบอกว่าเมื่อวันไหนวะเสาร์ปะไม่แน่ใจไปดู My Precious กับที่บ้านมาเว้ยแล้วก็มาดูสองเดือนวันจันทร์เมื่อวานเฮ้ยคุณคาแรคเตอร์สองเรื่องคุณไม่เหมือนกันเลยแบบคุณเล็กดีใจปะเราอ่ะพยายามดูไว้ว่าแบบตอนที่เล่นเป็นหลินกับเล่นเป็นลุงตะวันตอนเด็กอ่ะมันขาดนะเว้ยดีใจก็คุณเก่งนะเว้ยขอให้ผมเล่นขาดไงเออจะขาดกว่านี้อีกครับเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะว่าลุงตะวันมันจะเป็นยังไงอุ้ยแต่ว่าแม่ฟิล์มเสียน้ำตาให้ประกรณ์เยอะมากนะพูดเลยเหมือนกันที่บ้านแม่ก็บอกว่าโอ้โหใจร้ายเกินป้า แล้วป้าก็นั่งอยู่ด้วยแล้วก็พูดตรงที่ป้าอยู่ตรงนั้นก็ป้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่เพิร์ทเมื่อไหร่จะมาจะได้ถ่ายรูปกันเลทไป5 นาทีแล้วมันบอกว่าอะไรรู้ป่ะพี่ผมขอสัก10 นาทีเกินปุยมุยอะเออเกิน10 นาทีเกินบอยมุ้ยจริงอ่ะไหนเพิร์ดอ่ะมายังอ่ะโบรมันยังไม่มาเลยอ่ะโบรแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วฟิล์มว่าต้องอ่านสคริปต์นิดนึงนะพอดีไลฟ์นี้เกิดขึ้นจากการที่เราก็อยากให้ทุกคนมาดูสองเดือนด้วยกันนะครับมาดูสดพร้อมกันใช่มาดู
สดพร้อมกันคืนนี้นะครับ20:30อีก1ชั่วโมงนะครับฝากแฮชแท็กด้วยDouble Savage EP 6นะครับคืนนี้ EP 6แล้วเดินทางมาครึ่งเรื่องแล้วนะครับก็เป็นไงพอจบเมื่อวาน EP 5เหมือนจบปึ๊บแล้วต่างคนก็ผ่านเวลาไป5ปีต่างคนก็ต่างเติบโตขึ้นแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปแต่ตัวฟิล์มยังไม่โผล่มาใช่แต่ตัวประกรณ์กับประวินเขาไปเป็นตำรวจส่วนประกรณ์ก็ไปทำงานกับเฮียไออย่างเต็มตัวใช่แล้วก็มีความคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปอย่างแบบประกรณ์กับประวินแต่ก่อนก็จะไว้หน้าม้าสุดเท่ที่ผมยาวๆหน้าม้าแบบเท่แต่สักพักผ่านเวลาไป5ปีต่างคนก็ต่างมีคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปฟิล์มมองว่ามันเป็นไงต่างไหมต่างไหมต่างทางโอมทางเพิร์ดเลยต่างนะดีเล่นดีเล่นเก่งรู้สึกเป็นคาแรคเตอร์ต่างยังไงอะไรคาแรคเตอร์ต่างกันยังไงก็ดูโตขึ้นไงยังไงบ้างยังไงบ้างพูดไม่เก่งอ่ะก็ดูโตขึ้น อะไรวะเพิร์ดก็ยังไม่มานะเจอแล้วคาแรคเตอร์ก็มีความต่างเพราะว่าตอนที่เราเล่นกันเวลาเราถ่ายเราจะเหมือนแบบสมมุติว่าโลเคชันเดียวกันใช่ปะเราจะถ่ายแบบสลับซีนกันเว้ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเจสันสวัสดีค่ะเนี่ยพูดแล้วไฟมันชอบเปิดไฟค่ะในห้าง เฮ้ยไฟกูหามานานมากมันเป็นไฟสั่งด้วยเสียงมันแบบมีความภูมิใจนำเสนอแต่พอใช้ไปนานๆมันก็เริ่มรวนนิดนึงมันก็สั่งเองแล้วที่ตลกกว่าคือบางทีกูเรียนภาษาอังกฤษอยู่เว้ยแล้วแบบไฟอ่ะเขาพูดอยู่แล้วไฟมันก็สั่งเว้ยแล้วครูเขาก็ช็อตไปว่าแบบเป็นอะไรเอ่ยเพิร์ดนานมากนะใช่แย่มากเลยนะเพิร์ดทำแบบนี้ bro เออคะแนนงั้นวันนี้ก็ต้องเป็นทีมประกรณ์แล้วแหละถ้าประวินจะใจร้ายขนาดนี้เฮ้ยแล้ววันนี้คุณจะโผล่มาไหมก็ต้องลุ้นต้องลุ้นสิเพราะว่านี่ก็ยังไม่ดูไงนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าต่างยังไงเออแต่ก็ว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าเฮ้ยเมื่อวานอ่ะตอนที่จบของคุณมันคาใจมากเลยนะหมายถึงว่าพอลุงตะวันขึ้นรถเขาเรียกว่าอะไรขึ้นรถไปปุ๊บมีเหตุการณ์ขึ้นรถไฟไปปุ๊บมันตัดไปเลยเว้ยหายไปเลยเออต้องรอดูกันว่า EP นี้จะเป็นยังไงเหมือนกูพูดอยู่คนเดียวเลยเพิ่มไม่มาสักทีโอ้สู้ๆนะพยายามอยู่ฟิล์มเรียกเพิ่มมาเร็วเฮ้ยแต่ว่าความยากของเรื่องนี้มันก็มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะอย่างแบบของโอมอ่ะตัวประกรณ์เนี่ยความที่โดนแบบนั้นจากที่บ้านตอนแบบมัธยมปลายเนี่ยที่ในเรื่องมันก็มีความยากอยู่ใช่ไหมแล้วของฟิล์มเป็นไงบ้างของฟิล์มเหรอมันค่อนข้างแต่นะแบบว่าในชีวิตจริงอ่ะคือเราก็ปกติแต่ว่าในเรื่องก็คือเฮ้ยคุณติดคดีข้อหาอะไรขนอะไรนะขนยาเสพติดอะไรสักอย่างเป็นไงเวลาตอนที่ถ่ายตอนที่เล่นมันแบบมันมีความยากยังไงบ้างเพิ่มมาแต่มองว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าเพราะว่าอยากเล่นบทอะไรแบบเนี้ยอยากเล่นบทที่มันไกลตัวมานานแล้วเออโยแบบเฮ้ยมาแล้วโรมาแล้วขอโทษครับขอโทษทุกคนด้วยฮะ10นาที10นาทีจบ10นาทีที่ผ่านไม่ถึง10นาทีที่ผ่าน10เหรอ10นาทีพูดอะไรบ้างพูดเลยครับอะไรนะ10นาทีถึงไหนกันแล้วพูดอะไรไปแล้วบ้างมึงพูดต่ออีก10นาทีเดี๋ยวกูนั่งถึงไหนกันแล้วว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วอยู่บ้านไม่ได้ถึงไหนฮะอยู่บ้านเฉยเขาผมก็รู้สึกดีครับโอ้ยโยโยยังไงแล้วไปประวินความยากของตัวประวินหลังจากที่เฮ้ยตอนแรกอ่ะเรา3คน3พี่น้องก็รักกันดีๆประกรณ์ประวินลุงตะวันเนี่ยก็แบบโอ้แฮปปี้มีความสุขชีวิตมัธยมเล่นกันสนานแต่เป็นไงพอเรื่องราวมันมาถึงเริ่มถึงจุดเขาเรียกว่าอะไรนะจุดพีคประมาณนึงจุดแรกพีคผ่านของเรื่องจุดแรกที่โอเคลุงตะวันโดนคดีข้อหานั้นแล้วก็เป็นความซวยจากประกรณ์แล้วประวินก็เป็น
ผู้ที่จะต้องรับเหตุการณ์ทั้งหมดแถมเมื่อวานคุณโดเขาปฏิเสธเธอเราเป็นได้แค่เพื่อนกันนะเรายังเป็นเพื่อนกันได้ป่ะก็ยืนอยู่หน้าประตูแล้วคุณทำอย่างเงี้ยไหนแล้วคุณก็เดินมันยังไงบ้างครับความรู้สึกของปวินในตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยสำหรับผมว่ามันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญของตัวละครปวินนะครับจากตอนที่เป็นเด็กใสๆไม่มีอะไรรักครอบครัวรักเพื่อนรักพี่รักน้องแบบไม่ได้คิดร้ายกับใครไม่ได้ตัวละครไม่ได้มีคอนฟลิกต์อะไรบางอย่างนะแต่พอไปเจอจุดนั้นอ่ะมันทำให้การพัฒนาของตัวละครมันไปเป็นอีกทางนึงมีปมของมันมากขึ้นในตอนโตอย่างเงี้ยเมื่อวานคือจุดเปลี่ยนเลยบอกเลยวันนี้เดือดแน่นอนเออวันนี้เดือดแน่นอนคุณจะเห็นปวินที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับเปลี่ยนไปชัดเจนจริงครับเมื่อวานนี้ผมโดนหมัดแรกจากคุณเหมือนจะ2หมัดด้วยเป็นไงบ้างเอ้ยยิ้มอยู่ยิ้มได้เออเมื่อวานแค่ป้าเร็วเฮ้ยมีคำถามถ้าอยากขอ3คำให้ป้าอันนี้อยากถามฟิล์มกับถามเพิร์ทในฐานะที่สาวคำให้ป้าเป็นคนดูแล้วเห็นว่าแบบป้าทำอย่างนั้นกับประกรณ์ขอ3คำให้ป้าหน่อยทั้งฟิล์มทั้งเพิร์ทเลยใครก่อนเอาใครก่อนก็ได้ทั้งฟิล์มทั้งเพิร์ทอะ3คำให้ป้าเลยใจร้ายจังใจร้ายจังลำเอียงมากลำเอียงมากเฮ้ยป้าคนของเขาไงที่เขาบอกว่าเออเราต้องมาขยายเหตุผลนี้นะเพราะว่าเราดูฟีดแบ็กแล้วเรารู้สึกว่ามีคนแบบว่างงกับเหตุผลนี้นิดนึงคือเมื่อวันก่อนที่ไปดู My Precious นี่วนกลับมา My Precious ได้ว่ะไปดู My Precious กับครอบครัวมาเราก็ขับรถไปกับอากงทีเนี้ยเราก็เลยถามอากงเพราะกงอาม่าก็ดูเว้ยเป็นไงเขาดูนะว่าแบบมีประกอบแล้วตอนแรกเขาจะไม่ไปดู My Precious เพราะเขาบอกว่าไม่อยากเดินมันเหนื่อยเขาอายุเยอะแล้วไงว่าไปดูหน่อยหนังเราแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ดูประกรณ์ปวินอยู่เป็นไงนี่โกงมาเสพ GMMTV ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆที่ครอบครัวเขาจะแบบว่าเหมือนแบบอันหนึ่งเขาจะไม่รักลูกสาวแล้วก็แบบเหมือนอะไรประมาณเนี้ยเออเราก็เลยเหมือนเอาจุดนี้มารีเลทได้พี่ดูเล่นดีนะใช่พี่ดูเล่นแบบวิคนนี้เกียรติทั่วประเทศผมไม่อ่านคอมเมนต์ใน TikTok อ่ะแบบโอ้ยอินจัดโหเป็นนี่ยับร้องง่ายเลยสรุปใครเป็นพิธีกรเนี่ยวันนี้ไม่รู้ไปแล้วเออนี่ข้างบนแหละไม่รู้อะไรแล้วเฮ้ยกูมีคำถามยังไงพี่ชายสมมติว่าตัดสมมติมึงเป็นบอวินแล้วกูเป็นมังกรแล้วเรื่องไม่ได้เขียนมาแบบ2เดือนแล้วมึงกับกูชอบผู้หญิงคนเดียวกันมึงจะทำยังไงกูมีมึง3ช้อยหลีกทางให้อีกคนนึงไม่เอาทั้งคู่เลยแล้วก็ปล่อยผู้หญิงไปหรือว่าแข่งกันจีบสมมตินะไม่ใช่เป็นเพิร์ทกับโอมนะมึงเป็นบอวินกูเป็นมังกรแต่เรื่องไม่ใช่เป็นแบบก็คงอยากให้เป็นเวแข่งกันจีบด้วยกันแล้วสุดท้ายว่าเขาจะเลือกใครก็ต้องยอมรับจุดนั้นไปแต่คงแบบไม่ไปแก้แค้นอะไรแบบนี้แต่มุยประมาณนั้นมันใจว่ะแล้วเขาถามนี้เราสามารถถามฟิล์มกลับได้ป่าววะจะถามฟิล์มแบบนี้ต้องถามว่าอะไรสมมติว่าฟิล์มชอบเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนฟิล์มก็ชอบคนนั้นเหมือนกันฟิล์มจะทำยังไงฟิล์มจะทำยังไงอ่ะฟิล์มก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวก่อนอยู่นิ่งๆแปลว่าหลีกทางให้เพื่อนก็คงงั้นแหละมั้งไม่อยากมีปัญหาไม่ชอบมีปัญหาครับหรือว่าแบบอยู่สวยๆแล้วเขารู้ว่าแบบเขาจะเลือกใครไม่นะก็ไม่รู้สิไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเลยอ่ะแต่ถ้าอย่างนั้นจริงๆฟิล์มก็คงจะอยู่เฉยๆอ่ะฟิล์มก็คงไม่ไปมีปัญหากับเพื่อนไม่คงไม่ทะเลาะเบาแว้งถึงขั้นแตกหักกันเลยแล้วถ้าสมมติว่ากำลังแข่งกันจีบอยู่เลยมากันที่50-50เท่ากันทั้งคู่แหละก็คือ50-50แข่งกันจีบใช่ไหมไม่มา50-50เท่ากันแหละจะไปไงต่อมันแบบอยู่ที่คนละ50มีคะแนนคนละ50แหละคือฟิล์มตัวเองไปถึง100หรือจะยอมให้เพื่อนไปถึง100หรือว่าจะแข่งกันว่าใครจะได้100
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนเลือกป่ะเฮ้ยแต่เราเป็นผู้หญิงอะเราอยู่เฉยๆดีกว่าป่ะโอ้ไม่อยู่นะครับไอ้สคริปต์มันเขียนว่าผู้หญิงนะไปเรื่อยไปเปื่อยโอเคคำถามงั้นคำถามนี้ถามได้ละอะฟิล์มผ่านมา5 EP ฟิล์มชอบฉากไหนที่สุดโหยากอ่ะจริงๆฟิล์มก็ชอบทุกฉากเลยนะชอบทุกฉากที่ตัวแต่ละตัวละครตาจบเพราะว่ามันดึงอารมณ์ฟิล์มเก่งมากฮะแล้วเพิร์ดอ่ะโหจริงผมชอบฉากกับของพี่โอมนะผมชอบซีนที่เคลียร์ใจกันที่ผ่านมาให้อีกตรงที่ยืนอยู่ด้วยกันแล้วเคลียร์ใจกันนะมันเป็นอะไรที่บีบตัวละครมากแบบรักกันมากอยู่ดีวันนึงต้องมาเกลียดกันนะครับส่วนของฟิล์มเนี่ยชอบตอนที่เขาปฏิเสธเราที่เรานอนเฝ้าอยู่ใช่เออชอบซีนนั้นเหมือนกันถ้าเป็นของลุงชอบซีนนั้นเหมือนกันไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันดูแบบฝ่ายนึงพยายามสุดๆให้ใจเห็นว่าพยายามเต็มใจและจริงใจแต่อีกฝ่ายนึงก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่ก็ทีอ่ะคนมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่อ่ะเอ้ยแล้วเขาแบบเขาเด็ดเดี่ยวนะลุงตะวันกล้าตัดสินใจที่จะพูดอย่างนั้นนะเออใช่ๆไม่จะพูดอะไรมีคนอยากให้เราเล่าเกี่ยวกับซีนที่เราฉีดน้ำกันอยู่บนดาดฟ้ามันเป็นไงเป็นมาไงอันนี้ใครอยากให้เราใครอยากให้เราแอดมินโอมิแอดมินจิแอดมินจิหมายถึงไงนะรู้สึกไงอ่ะตอนฉีดน้ำเหรอได้ตอนซีนนั้นอ่ะมันมาจากไหนคือมันมีอยู่ในบทหรือว่ามันคือการอิมโพไวส์การหรืออะไรยังไงคือจริงๆมันก็มีเขียนมาอยู่แหละแต่ตอนพอเราแอคชั่นไปปุ๊บอ่ะก็ตามนั้นเลยครับตามที่เห็นเคลิ้นยาวสนุกสนานสนุกยาวเลยยิ่งร้อนร้อนสนานมากมากยิ่งร้อนร้อนแล้วตอนนั้นคือฟิล์มมาแล้วฟิล์มมากองแล้วฟิล์มนั่งรออยู่แล้วมันก็มาถ่ายกันสภาพดีๆแล้วเดินกลับไปสภาพแบบเหมือนลูกหมาตกน้ำปวดเหมือนไปเล่นสงกรานต์มาเหมือนไปเล่นสงกรานต์มาโอเคคำถามนี้เบเซอร์สวัสดีค่ะฟิล์มว่ามันว่าไม่เปลี่ยนดีแล้วยังไม่เปลี่ยนเว้ยถ้าเกิดพูดผิดคำมันจะเปลี่ยนสีโอเคโอเคคำถามนี้ถามทุกคนได้ละแล้วอยากถามว่าฟิล์มถ้าสมมติว่าให้สลับเป็นตัวละครตัวหนึ่งฟิล์มอยากเล่นบทไหนใน2 เดือนโหจริงปกรณ์ก็น่าเล่นนะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรบทที่แบบท้าทายตรงที่มันเป็นพี่คนโตแล้วมันต้องมีความนิ่งเจ็บแต่ว่าไม่แสดงอาการออกมาเรารู้สึกว่าปกรณ์นี่มันต้องเป็นคนที่เล่นเป็นบทที่เล่นต้องเล่นแบบเล่นลึกเล่นหลายชั้นเออปกรณ์จริงๆปกรณ์ก็น่าเล่นปวินก็น่าเล่นเหมือนกันปวินก็แบบจากแบบเด็กที่ก็มีความสดใสอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเป็นมีแต่ความโกรธไปแบบสุภาพเรื่องอยากเล่นปกรณ์ละกันเพราะว่ามันน่าจะต่างจากลุงตะวันกับปวินเฮ้ยแต่จริงๆได้ไม่ได้ต้องดูตัวลุงตะวันต่อไปคือจะบอกว่าไม่ได้มาบอกว่าปกรณ์แบกเยอะปกรณ์แบกเยอะเดี๋ยวรอดูต่อไปดีแล้วเพื่ออยากเล่นจริงครับปกรณ์น่าจะเป็นปกรณ์แหละดูมันแตกต่างจากปวินเนี่ยดูมันแบบพี่คนโตมีอะไรก็คือเก็บอย่างเดียวเลยแบบน่าลองดูมันน่าจะรู้สึกว่าแตกต่างกับปวินอยู่ระหว่างเล่นมันน่าจะมีความอึดอัดมั้ยแบบมันแบกรับก้อนอะไรประมาณนั้นมันอึดอัดเว้ยมันอึดอัดในความรู้สึกแต่ถ้าให้พูดตามตรงคือด้วยเส้นเรื่องที่ความสัมพันธ์มันเป็นแบบปกรณ์ปวินลุงอะไรเงี้ยมันดีเว้ยตอนที่เราเล่นอ่ะเวลาเราเล่นพูดตรงนั้นเราเห็นหน้าเพื่อนเราอะไรเงี้ยเราสบายตัวเว้ยแต่ว่าปมที่เราแบกเข้ามามันไม่สบายเข้าใจฟิลป่ะแบบเหมือนอารมณ์เหมือนคนคิดมากแต่พอเห็นคนที่เราแฮปปี้ด้วยอยู่ตรงหน้าเราถ่ายออกได้แต่ถ้าโดนวนกลับมาถึงเรื่องปมสมมติว่าโอเคปกรณ์เข้าบทปุ๊บเป็นปกรณ์เราแฮปปี้แล้วเจอหน้าปวินก็ยังแฮปปี้แต่พอปวินมาจี้ถามว่าแบบเฮ้ยเฮียรู้สึกไงกับป้าแบบนั้นวะมันจะแบบ
นึกออกปะผมกลับมาหมดเลยเว้ยจากที่เราแบบใจดีสู้เสือไปมันจะแบบฟุบกลับมาหมดเลยเว้ยแล้วก็แบบจากหน้ายิ้มกับน้องแม่งจะเปลี่ยนทันทีเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนั่นแหละประมาณนั้นเฮ้ยถามกูบ้างดิเปียกเออบ้างเฮ้ยโอมภาวะภาวะหมดเลยอยากเล่นเป็นอยากเล่นเป็นเฮียอาร์ว่ะตอนนั้นอยากถามไหมฮะหนูขอให้เลือกสองคนไม่ถึงอะไรนะประกอบคนใช่ไหมไม่เข้าใจขอใหม่ก็สามคนนี้ถ้าให้สลับบทกันจะเรียกบทสลับบทกันถ้าสลับบทกันถ้าอยากเล่นอะอยากเล่นเป็นประวินแต่อยากรู้วิธีคิดของลุงตะวันเว้ยแต่ดับมาคือเหมือนเท่าที่อ่านบทอะเราเข้าใจตัวประวินหมดเลยเราเข้าใจหมดเลยว่าแบบทำไมน้องถึงเป็นแบบนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต้องคิดอะไรยังไงแต่ไม่เข้าใจตัวลุงตะวันว่าจะเล่นไปถึงจุดเอาเงี้ยจุดที่เราเห็นฟิล์มเล่นบางจุดเราไม่เก็ตนะเว้ยว่าแบบเฮ้ยฟิล์มมันใช้ศาสตร์ไหนหรือว่าแบบมันไปเวไหนว่ามันไปถึงตรงนั้นได้รู้โหบอกไม่ได้บอกก็สปอยเลยอ่ะบอกไม่ได้เลยแต่ว่าแบบคือเราที่เราบอกว่าเราแบบว้าวกับสิ่งที่เราเห็นจากการแสดงของฟิล์มเราอยากรู้เว้ยว่าแบบเฮ้ยเรื่องมันหนักจริงแหละแต่ว่าแบบอะไรที่พาลุงตะวันถึงจุดนั้นแล้วฟิล์มออกมาแบบนั้นได้มันมาจากอะไรวะเราใช้คำว่าชีวิตมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วที่จะต้องเสียต่อจากนี้ไปนี่ แล้วอย่างแบบเมื่อวานเนี่ยคุณไปปฏิเสธเขาแบบเก็บมากนะเป็นคนดูหรือเราในเหตุการณ์เราแบบน้ำตาตกในสุดๆเธอเราเป็นได้แค่เพื่อนกันนะเราไม่เคยคิดอะไรมากกว่าเสร็จปุ๊บเธอเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ปะก็ความลุ้งตะวันเลยดึกอินเนอร์ลุ้งตะวันกลับมาอยากรู้ว่ามันพอเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้ที่ลุ้งตะวันอ่ะจะพอมีใจให้ประวินบ้างเฮ้ยเอาจริงๆประวินเขาทุ่มเทมากนะเว้ยเขาพาคุณไปเล่นตึกแล้วเขาแบบทุกอย่างเลยนะเว้ยแต่แบบเฮียจะไม่ได้ทำอะไรให้ลุงเลยแบบปิดทองหลังพระอะไรเงี้ยได้แบบเป็นรูปเป็นร่างแต่ประวินอ่ะเขาทุ่มเททั้งกายทั้งใจตลอดเวลาแล้วเขามาขอจีบต่อหน้าป้าต่อหน้าน้าแล้วมันจะพอเป็นไปได้ที่ตะวันจะแบบมีใจให้ประวินบ้างเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามันมาเรื่องมันมาแค่5 6 EP อะไรอย่างเงี้ยสำหรับนี่รู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ด้วยความเนื้อเรื่องจริงๆแล้วอ่ะมันมีจุดพีกกว่านั้นไงคนลุกคนลุกดูสิมันก็เลยยากนะก็จริงเพราะว่าถ้าสมมติว่าประวินยังคงน่ารักอยู่ต่อไปเรื่อยๆบางทีลุงตะวันอาจจะใจอ่อนแต่ทำประวินไม่ใจดีก็นั่นแหละกดติดตามตอนต่อไปนะคะทุกคนตอนต่อไปคือตอนนี้มันพูดได้ครึ่งเดียวทุกอย่างพูดได้ครึ่งเดียวหมดเลยเอิร์ทไปไหนเนี่ยเขามาไล่ผมไม่ให้จอดขอโทษครับเลิกเป็นชาวล็อกก่อนเลิกใส่ฟิลเตอร์สีดำขอร้องเลยไม่ใช่ฟิลเตอร์ดำใส่ยันมืดพอไปหาแล้วแม่งชอบใส่ฟิลเตอร์ขอโทษมากเลยไม่เข้าใจจริงไม่เป็นไรไม่โกรธทางเข้าแล้วใกล้ถึงบ้านยังโบรกลับบ้านทันนะแล้วก็มาดูดับเบิลซาวด์เพจ EP 6กันแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กกันให้ด้วยนะโบสาเวช EP 6นะครับบอกเลยตอนนี้เดือดขึ้นเรื่อยๆครับเดือดขึ้นเรื่อยๆจริงขึ้นทุก EP จริงครับอันนี้ EP นี้แตกต่างแน่นอนจากที่ดูกันไปทำแบบนี้ทำไงอะไรนิ้วอะไรต้องตึงนิ้วกลางต้องตึงแล้วก็นิ้วชี้งอใช่งอสิอีกนิดนึงได้แล้วจะได้ปวดนิ้วมากเนี่ยไอ้ฟิล์มสลับได้ด้วยนะเว้ยนี่ไม่ไหวว่ะมันไม่ได้อ่ะมันปวดนิ้วอ่ะชอชอชอได้อยู่ได้อยู่นี่คำถามสุดท้ายแล้วเพิร์ทครับคำถามเขาเขียนมาว่าข้อ9เจ็บว่ะอยากให้เพิร์ทลองเล่นมุกจีบฟิล์ม1 มุกเพิร์ทเหรอมี
ได้ป่ะได้คำถามป่ะหรือไม่ได้อะไรนะนี่จริงกูไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกได้คำถามแต่มันมีโอมด้วยไม่ใช่เหรอมีแต่เพิร์ดไม่ใช่หรือเปล่าแหมเหลี่ยมจัดแต่เพิร์ดจริงใช่หรือเปล่าใช่ไหนพี่เปิดเลยในฐานะพี่เป็นพี่ไม่เอาเดี๋ยวกูปิดให้ปิดอ่ะคือไงนะของคำถามอีกรอบนึงคืออยากให้เพิร์ดลองเล่นมุกจีบฟิล์ม1มุกเล่นมุกเหรออืมโอเคอะไรดีวะปกติไม่ค่อยจีบคนเท่าไหร่ก็เราไม่เคยรู้สึกอะไรกับใครแบบนี้มาก่อนอ่ะลองเปิดใจให้เราไปเราจะดูแลให้ดีที่สุดเลยโอ้ตอนนี้มั้งตอนนี้มั้งมาตรงเลยตาพี่ตาพี่แล้วประเด็นคือรู้ว่าฟิล์มแอดมินจีเอ็มเอ็มทีวีพิมพ์ว่ามีโอมด้วยขนมโอเคเรามีมุกอยู่แล้วเธอ Y2K คืออะไรหรออันนี้ฟิล์มต้องตอบป่ะY2K คือเนี่ยแหละแกก็ไม่เตรียมฉันน่ะ Y2K คือยุค2000ไงคือเราไม่รู้อะไรหรอกเรารู้อย่างเดียวเรารู้แค่ว่าเรารักเธออ่ะนี่พวกเนี้ยเป็นได้ใน My Precious นะครับผมฝากด้วยทุกโรงภาพยนตร์นะครับรักแรกโคตรลืมยากทุกวันนี้นะครับออนแล้วนะครับในโรงภาพยนตร์ทุกโรงทั่วประเทศเลยนะครับมีมุกแบบนี้ให้ดูด้วยนะครับผมนี่เป็นไงเก่งมากพอรอดครับได้สองงานเออเราต้องฝากว่าตอนนี้อย่างที่บอกอ่ะคือเฮ้ยฟิล์มเขาฮอตจริงนะเขาแบบว่าอยู่ในมาพิเชียอยู่ในทุกโรงภาพยนตร์เอ้ยแต่อันนี้อยากให้ดูจริงคือเราว้าวกับการแสดงของฟิล์มจริงคือแบบที่บอกอ่ะคือเราดูในมาพิเชียแล้วเราก็กลับดู2 เดือนแล้วเราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆเว้ยก็เลยแบบเห็นไอ้ที่ไม่ได้ดูนะดูได้ในโรงภาพส่วนคืนนี้มาดู Double Savage กันก่อนนะครับ EP 6ฝากแฮชแท็กด้วยนะครับ Double Savage EP 6ครับฝากด้วยนะถ่ายรูปกันหน่อยไหมฝากด้วยจ้าครับเฮ้ยแต่เผื่อมันขับรถอยู่อ่ะได้ไม่เป็นไรเผื่อทำไงเผื่อขับรถก่อนทันตาลายได้โอเคมาทำท่าอะไรดีทำท่าอะไรโอ้หยุดดิแล้วเจอกันในทีวีและ Twitter ไปฮะ Hashtag Double Savage EP 6แล้วเจอกันครับบ๊ายบายนะครับครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ